ยามีเรื่องของเว็บไซต์ขายสินค้าที่ผิดกฎหมายค่ะเพราะว่าเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางสคบนะคะและจากการตรวจสอบก็พบด้วยนะคะว่าสินค้าที่จำหน่ายอยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้ส่วนใหญ่นั้นไม่ได้คุณภาพและไม่ได้ผ่านการรับรองจากทางองค์การอาหารและยาส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปติดตามกันกับคุณสุพิชยาค่ะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคะคุณนิชาก็คือว่ามีบรรดาผู้บริโภคบางรายที่ได้รับผลกระทบด้วยแต่จะมีผลิตภัณฑ์ประเภทไหนอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะคะจะพบว่าปัจจุบันนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่เปิดขายตามหน้าร้านออนไลน์เป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือทางเว็บไซต์ค่ะผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะณขณะนี้เองอยากจะให้บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าเหล่านี้ฟังให้ดีนะคะเนื่องจากว่าทางสคบหรือทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาประกาศแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะว่าให้บรรดาผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าไปจดทะเบียนกับทางสคบอย่างถูกต้องนั่นเองนอกจากนี้จากการสุ่มตรวจของสคบยังพบอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมว่ามีผลิตภัณฑ์บางประเภทสินค้าบางประเภทนะคะที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคด้วยแต่จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคมากที่สุดนะคะคุณผู้ชมประเภทแรกก็คือเครื่องสำอางรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะกลุ่มผลิตภัณฑ์พวกนี้ในส่วนของทางหน่วยงานเองได้ออกมาบอกนะคะว่ามีหลายประเภทด้วยกันที่ไม่ได้เข้าไปจดทะเบียนกับทางอย.หรือทางองค์การอาหารและยานอกจากนี้นะคะยังมีบรรดาผู้เสียหายที่เข้ามาร้องเรียนกับทางสคบ.อีกด้วยค่ะว่าสินค้าเหล่านี้นั้นไม่ได้มาตรฐานใช้แล้วก็เกิดอันตรายกับร่างกายอีกด้วยประเภทต่อมานั่นคือผลิตภัณฑ์ยาไม่ว่าจะเป็นพวกยาลดความอ้วนหรือยาสามัญประจำบ้านผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะในส่วนของทางองค์การอาหารและยาหรืออย.หรือแม้แต่หน่วยงานของสคบ.เองบอกว่าถ้าหากมีการไปเปิดขายกับทางหน้าร้านค้าออนไลน์หรือทางเว็บไซต์ต่างๆถือว่าผิดกฎหมายอีกด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านร้อยตรีไพโรจน์คนึงทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนของสคบ.หรือทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเองอยากจะให้ทางบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ทั้งหลายให้เข้ามาจดทะเบียนให้เรียบร้อยกับทางสคบ.นะคะเพราะว่าถ้าหากฝ่าฝืนหรือไม่ได้มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนับว่ามีโทษทางกฎหมายอีกด้วยค่ะแล้วก็ทางสคบ.เองนะคะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะเลือกดูกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นแบรนด์โดยเฉพาะเพราะว่าธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เกิดความเสียหายกับทางผู้บริโภคน้อยที่สุดนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายออกมาพอสมควรนะครับเพราะที่ผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงเนี่ยต้องมาขออนุญาตสคบเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายนะครับก็คงต้องถือว่าทุกท่านต้องรู้นะครับวันนี้เนี่ยถ้าท่านรู้แล้วว่าธุรกิจท่านเป็นตลาดแบบตรงนะครับท่านต้องรีบมาขออนุญาตสคบครับธุรกิจทั้งหลายที่เป็นเชิงพาณิชย์นะครับที่ซื้อขายผ่านตัวระยะทางเช่นทางทีวีก็ดีทางวิทยุหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับผู้ซื้อไม่เห็นสินค้าไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ครับฟังจากการโฆษณาแล้วเห็นว่าถูกใจอยากซื้อครับก็โอนเงินไปเขาก็ส่งของมาอันนี้จะเป็นตลาดแบบตรงว่าในการซื้อออนไลน์นั้นมีความสะดวกนะครับก็อยากให้ดูในผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้นะครับเป็นที่รู้จักกันดีเนี่ยนะครับการซื้อสินค้าที่ราคาค่อนข้างจะถูกผิดปกติอันนี้ต้องพิจารณาเป็นพิเศษนะครับการซื้อของแบรนด์เนมนะครับพิจารณาหน่อยเพราะว่าอาจจะได้ของเรียนแบบมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นของราคาถูกก็ดีของแบรนด์เนมก็ดีนะครับหรือว่าใช้ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่ยนะครับก็มีความเสี่ยงสูงและในขณะนี้เองนะคะถือว่ามีเพียงบรรดาผู้ประกอบการที่ขายธุรกิจสินค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ดีหรือทาง Facebook ที่เข้ามาจดทะเบียนกับทางสคบแล้วนะคะมีเพียงแค่พันกว่ารายเท่านั้นจากจำนวนร้านค้าออนไลน์ทั้งหลายอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่ารายเห็นแบบนี้บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์เองนะคะก็ให้ไปจดทะเบียนกับทางสคบซะนะคะเพราะว่าถ้าหากสคบตรวจพบเมื่อไหร่มีโทษทั้งจำและปรับสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทเลยค่ะ
และทั้งหมดนี้ก็เป็นทุกออนไลน์ที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะคุณนิชาเพราะว่าเท่าที่เราเคยทราบข่าวกันมาเนี่ยก็พบว่ามีบางร้านค้าที่ขายสินค้าไปแล้วก็เป็นผลกระทบกับทางผู้บริโภคด้วยเรื่องนี้เองทางผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าบางทีไปซื้อเครื่องสำอางหรือว่ายาต่างๆเห็นว่ามีอย.จริงแต่พอตรวจอีกทีพบว่าเป็นการปลอมเลขจดแจ้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่เรานำมาฝากเตือนกันนะคะส่วนใหญ่เท่าที่เราเคยเห็นตามข่าวกันก็เป็นพวกบรรดายาลดความอ้วนทั้งหลายแล้วก็ในกรณีแบบนี้เองบรรดาวัยรุ่นเองนะคะก็ควรดูให้ดีๆด้วยค่ะว่าจดทะเบียนกับทางอย.จริงหรือไม่ใช่ค่ะจะได้ไม่เสี่ยงอันตรายด้วยนะคะค่ะและทั้งหมดคือทุกออนไลน์ในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมเองสามารถติดตามรับชมทุกออนไลน์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์ส่วนวันนี้ดิฉันสุพิชญาจันยารัตน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ